วันหนึ่งเขาถูกผลักออกมาจากรถไฟค่ะโดยที่ปฏิเสธที่จะได้นั่งอยู่ในชั้น First Class นะคะโดยชั้น First Class เนี่ยต้องจองเอาไว้สำหรับคนผิวขาวเท่านั้นค่ะพิงเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Little People Big Dream คานทีค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของมหาบุรุษแห่งอินเดียนะคะโดยเล่าตั้งแต่ว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงที่เกิดในเมืองแถบชายฝั่งของอินเดียค่ะและหนังสือนะคะจะพาไปติดตามค่ะว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็น Father of India ได้นะคะเราต้องไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเรามาดูข้างในกันเลยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ชื่อของเขาคือโมหันดราค่ะเขาอาศัยอยู่ในเมืองริมทะเลที่เรียกว่าพอบันดราค่ะโมหันดรานะคะก็เรียนรู้จากแม่เขาค่ะที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็พูดความจริงเขานะคะฝันถึงโลกที่จะไม่มีใครนะคะบาดเจ็บแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของทุกคนค่ะเมื่อตอนอายุ19นะคะโมหันทราก็ได้เดินทางไปที่ลอนดอนค่ะเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายและในขณะนั้นนะคะบริติชเอ็มพายค่ะก็ปกครองประเทศอินเดียการอาศัยอยู่ในลอนดอนนะคะทำให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอังกฤษอย่างมากเลยค่ะเมื่อเขาจบการศึกษานะคะโมหันทราก็ย้ายมาที่เซาท์แอฟริกาค่ะเพื่อที่จะทำงานเป็นนักกฎหมายแต่ว่าทุกอย่างนะคะก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนอินเดียที่อยู่ที่นี่ค่ะวันหนึ่งเขาถูกผลักออกมาจากรถไฟค่ะโดยที่ปฏิเสธที่จะได้นั่งอยู่ในชั้น First Class นะคะโดยชั้น First Class เนี่ยต้องจองเอาไว้สำหรับคนผิวขาวเท่านั้นค่ะโมหันดรานะคะก็เลยตัดสินใจที่จะประท้วงความไม่ยุติธรรมในครั้งนี้ด้วยวิธีของเขาเองค่ะเขานั่งอยู่อย่างเงียบๆนะคะกลางถนนแล้วก็ไม่นานค่ะมีคนอินเดียนับพันคนเลยก็มาร่วมนั่งกับเขาด้วยนั่นเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างสงบครั้งแรกนะคะและมากกว่า20ปีค่ะโมหันทราและผู้ติดตามของเขานะคะก็ทำงานเพื่อที่จะปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในอินเดียในประเทศเซาท์แอฟริกาค่ะแต่ว่าเขาต้องการที่จะกลับอินเดียเพื่อนำประเทศของเขานะคะให้ออกจากบริติชเอ็มพายค่ะกลับมาที่บ้านนะคะโมหันทราเขาก็ได้ถอดสูทอันหรูหรานะคะของบริติชเอ็มพายทิ้งไปแล้วก็เลือกที่จะสวมใส่ชุดนะคะที่เป็นชุด traditional ของอินเดียค่ะนี่เป็นทางนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเขาช่วยสนับสนุนผู้คนของเขาค่ะการเคลื่อนไหวอย่างสงบของโมหันทรานะคะแพร่ไปทั่วอินเดียค่ะคนที่สนับสนุนเขานะคะก็ประท้วงกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ไม่ยุติธรรมค่ะโดยปฏิเสธที่จะทำงานหรือร่วมมือกับทางรัฐบาลค่ะเมื่อประเทศอังกฤษนะคะทำให้เกลือกลายเป็นสิ่งที่แพงมากๆโมหันทราค่ะเขาก็เดิน241ไมล์นะคะไปที่ชายทะเลของอินเดียเพื่อที่จะประท้วงแล้วเขาก็เริ่มเก็บเกลือด้วยตัวของเขาเองและคนของเขาค่ะพฤติกรรมของโมหันทรานะคะก็ทำให้โลกสั่นสะเทือนค่ะด้วยทางที่ดีโมหันทรานะคะก็ถูกจับเข้าคุกหลายครั้งมากเลยค่ะเนื่องจากการจัดการประท้วงของเขาบางคนนะคะที่เขารักมากที่สุดในโลกเนี่ยตายไปในขณะที่เขายังถูกคุมขังอยู่แล้วเขาก็เรียกร้องอิสรภาพของเขานะคะโมหันทราหยุดกินอาหารค่ะแล้วรัฐบาลอังกฤษนะคะก็กลัวว่าโมหันทราอาจจะตายในคุกดังนั้นพวกเขาก็เลยปล่อยโมหันทราออกมาและในวันนั้นค่ะคนรวยแล้วก็คนจนก็เฉลิมฉลองด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวผู้คนก็ยกย่องเขาเป็นมหาตมะค่ะซึ่งมีความหมายว่า Great Soul ค่ะเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นะคะเขากลายเป็นFather of India หรือว่าพ่อของประเทศอินเดียค่ะและเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้านคุณธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ห
ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับผู้คนนะคะคนซึ่งหวังอนาคตที่สดใสบางครั้งนะคะพลังของสันติภาพก็ยิ่งใหญ่กว่าพลังของการถูกบังคับค่ะด้านหลังนะคะก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาธรรมการทีค่ะอย่างเช่นนะคะเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยมหาธรรมการทีเนี่ยก็ถูกฆ่าลงค่ะยังมีเรื่องนะคะของอีกหลายคนเลยในหนังสือชุด The Little People Big Dream Series ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ